ตำรวจเตรียมขออนุมัติหมายจับคนร้ายที่ยิงถล่มรถของรองผู้กำกับการสถานีตำรวจกรงปีนางจังหวัดยะลาเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมา ล่าสุดมีรายงานจากชุดสืบสวนสอบสวนระบุว่าจากการตรวจปลอกกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุพบว่าตรงกับปลอกกระสุนที่กลุ่มคนร้ายใช้ก่อเหตุในหลายคดีเช่นลอบยิงผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตสศพก่อนตัดศีรษะหนึ่งศพตำบลตาเน,านปูเต้อำเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาคดียิงแล้วเผาบ้านของนายดอลลสเซงมะซูหรือผู้ใหญ่เลาะ ตลุกเวเมื่อวันที่25สิงหาคม2554คดียิงพ่อค้ารับซื้อทุเรียนตาย4คนที่อำเภอกรงปีนงังเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2556คดีลอบวางระเบิดแล้วซุ่มยิงอาสาสมัครอำเภอกรงปีนงังที่ตำบลสะเอะอำเภอกรงปีนงังเมื่อวันที่27มีนาคม2556คดีลอบวางระเบิดแล้วซุ่มยิงตำรวจกรงปีนงังเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ6นายเมื่อวันที่17 18มิถุนายน2556นอกจากนี้ยังเกี่ยวเชื่อมโยงกับอีกหลายคดีสำหรับกลุ่มคนร้ายที่ยิงถล่มรถของพันตำรวจโทอดีนันอิสมาแอลรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรกรงปีนังเสียชีวิตพร้อมลูกน้องอีกสองนายนั้นเจ้าหน้าที่ยังคงพุ่งเป้าไปที่นายอาบะเจ๊าอาลีแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งมีหมายจับหลายคดีขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อขออนุมัติศารออกหมายจับเร็วๆนี้